โยมลองใช้สติพิจารณาดูสิว่าทำไมโยมมุกถึงไม่ยอมไปไหนฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้ว่าที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงเพราะอาจารย์ครูนี่เองเพราะอาจารย์ครูเองแหละที่ยังอาลัยอาวรณ์ยังเป็นห่วงยังรั้งเขาไว้ทำให้เปรตพวกเชื่อว่าจะได้อยู่กับอาจารย์อีกมันไม่ใช่แค่ความอาฆาตแต่มันคือความหวังความหวังที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งปล่อยเธอไปเถอะนะครับถ้าอาจารย์ยังเป็นห่วงยังคิดถึงเธออยู่แบบนี้เธอก็จะไปไหนไม่ได้สักทีนะครับเป็นพวกพี่เองเธอถึงไปไหนไม่ได้พี่ขอโทษพี่ขอโทษไหวนะอาจารย์โยมพลูได้พูดอะไรไว้กับโยมมุกได้โปรดรักษาสัญญาด้วยนะรู้แล้วหน้าหลวงพ่อไม่ต้องบอกหรอกกรรมได้ถูกลิขิตเอาไว้โยมสีตาก็เช่นกันเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะโยม